สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพู่อรยาเปิดใจทั้งน้ำตากว่าจะมีวันนี้สามียอมทิ้งทุกอย่างเพื่อครอบครัวชมพู่เผยความภาคภูมิใจในตัวสามีพร้อมเล่าคืนปัญหาหนักจากคนนอนเก่งกลายเป็นคนนอนไม่หลับและตื่นเช้าเพราะมีเรื่องที่จี้อยู่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสำหรับครอบครัวชมพู่อรยาและสามีน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งทั้งคู่ได้ควงแขนกันออกรายการเป็นการให้สัมภาษณ์เรื่องราวของความรักมีบางช่วงบางตอนที่แม่ชมน้ำตาพูดถึงสามีกับเรื่องการงานพร้อมพาไปชมธุรกิจสายไฟโรงงานหมื่นล้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของพ่อน็อตซึ่งแม่ชมน้ำตาคลอเล่าถึงความภาคภูมิใจในตัวสามีว่ารู้ว่ากว่าสามีจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายภูมิใจที่โรงงานสามีติด1ใน3ตนนั้นฟังความฝันของสามีเชื่อในตัวสามีตั้งแต่แรกที่ยังไม่เห็นภาพนี้ก็มีบ้างที่เจอปัญหาใหญ่สามีจะนอนไม่หลับพูดแล้วจะร้องไห้อะไม่อยากดึงดราม่าเขาเป็นคนนอนเก่งแต่ช่วงหนักๆนอนไม่หลับก็กลายเป็นคนตื่นเช้าไปเลยเรารู้ว่าเขาตื่นมาด้วยเรื่องที่จี้เขาอยู่และตอนนี้ก็ยิ่งสู้เพราะมีลูกมีแรงจูงใจดีใจที่วันนี้ป้าป๊าบอกว่าชิลขึ้นไม่ลืมที่จะใช้ชีวิตด้วยตนนั้นก็ย้ำกับสามีว่าดูแลทุกคนแล้วอย่าลืมใช้ชีวิตเอนจอยด้วยและล่าสุดน็อตวิสรุตเปิดใจในรายการว่าเจอว่าผู้หญิงทุกคนมีความหึงแต่ชมเขาแมนแมนไม่ได้แสดงออกว่าหึงหวงแต่งงาน7ปีความรักทุกอย่างเหมือนเดิมเราไม่ได้ซูเปอร์สวีทตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้ลูก3ค่อนข้างจัดการลำบากเราจะคุยกันก็ตอนที่ลูกหลับตั้งแต่เป็นแฟนจนแต่งงานไม่เคยขึ้นเสียงแต่ปีแรกก็มีบ้างแบบลงจากรถวิ่งข้ามสะพานลอยด้วยความที่ไม่อยากคุยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีเรารู้ทางกันแล้วแต่งงานก็ไม่เคยเลยนั่งเคลียร์กันด้วยเหตุผลเช่นเรื่องลูกหรือข่าวก็จะนั่งคุยกันเรื่องข่าวที่โดนกระทบมันไม่มีมูลความจริงชมพู่รู้ดีน้องที่เป็นข่าวคือน้องที่ทำงานแล้วแฟนเขาคือรุ่นน้องที่สนิทเตะบอลด้วยกันทุกอาทิตย์คนในจะรู้เลยว่าไม่มีมูลความจริงพอมีข่าวคนที่แคร์ที่สุดคือครอบครัวข่าวนี้ตอนแรกชมเป็นคนให้ดูซึ่งเราตลกหัวเราะเลยและโทรหาแฟนน้องคนนั้นเลยใช้เวลาไม่ถึงนาทีแฟนน้องก็หัวเราะขำมากเราไม่ให้ค่าแม้แต่นิดเดียวแค่ที่สุดคือภรรยาคนในบ้านคนในครอบครัวถ้าตรงนี้จบผมจบผมคือสามีซุปตาร์แต่ผมไม่ใช่คนในวงการบันเทิงถามว่าโซเชียลมีผลไหมไม่มีเพื่อนผมรู้จักผมดีเพราะฉะนั้นไม่ได้กระทบต่อหน้าที่การงานจะให้มานั่งแก้ข่าวตั้งโต๊ะแถลงข่าวมันไม่ใช่เราก็เลยเฉยๆแต่วันนี้มีโอกาสก็เลยเล่าให้ฟังวันนี้ทำพินัยกรรมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างของเราให้ชมพู่อรยาทั้งหมดเลยมีทุกวันนี้ได้เพราะภรรยาเหมือนที่เขาบอกว่าเบื้องหลังผู้ชายที่ประสบความสำเร็จต้องมีผู้หญิงที่ดีและแข็งแกร่งอยู่ข้างหลังเสมอท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ